คือทางป่าไม้เนี่ยป่าไม้เนี่ยได้มีการมารังวัดสำรวจแล้วก็รังวัดที่ดินของคุณปานีเนี่ยเนื้อที่ประมาณ23ไร่แล้วก็ของคุณอัมภัยเนี่ย23ไร่กับสองตารางวาส่วนเส้นสีแดงนี่คือเสาปูนครับเสาปูนที่เขาปักมาเนี่ยประมาณ212ต้นแล้วก็ขึงเลื้อเลื่อนหนามไว้ก็คือเส้นสีแดงครับส่วนเส้นที่แรงเอาด้วยสีได้สีตารางวาคุณทวีไกรคุปนะครับให้กับครอบครัวของลุงเฟี้ยวนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าถ้าเรารอพนักงานสอบสวนมันจะช้าเราจึงมาฟ้องศาลเองนะครับการฟ้องนี่มีความผิดในด้านไหนก็ขณะนี้เราฟ้องขับไล่ก่อนเนื่องจากว่าฟ้องแพ่งฟ้องขับไล่เพราะว่าเนื่องจากว่าที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินของรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยจึงตามกฎหมายถือว่าไม่ใช่เป็นที่ของเอกชนแต่มันอยู่ในความครอบครองของเอกชนดังนั้นจึงต้องฟ้องขับไล่ก่อนหลังจากที่ศาลให้ขับไล่ออกจากพื้นที่แล้วถ้าเขายังไม่ออกก็ทีนี้จะเป็นอาญาก็คือสามารถฟ้องข้อหาบุกรุกได้ความผิดที่เขาเข้าไปในพื้นที่เนี่ยเขาเข้าไปทำอะไรยังไงบ้างก็เข้าไปปักรั้วรวดหนามแล้วก็ไปปลูกต้นมะพร้าวจำนวน23ไร่นะครับตามเอกสารสิทธิ์ที่กรมป่าไม้เข้าไปรังวัดแล้วว่ามีการพิสูจน์แล้วว่ามีการบุกรุกจริง
ต่เขายังดื้อดึงคือไม่ยอมออกจากพื้นที่ทำให้ทางลูกสาวลุงเสี้ยเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยได้รับความเสียหายจึงต้องมาอาศัยทางศาลเนี่ยนะครับเป็นผู้ตัดสินให้มีการฟ้องขับไล่ออกจากพื้นที่ผู้เสียหายที่เป็นในทางเขตเขาเข้ามาดำเนินการในพื้นที่เราอะไรบ้างและแต่เมื่อไหร่เข้ามาปลูกต้นมะพร้าวเมื่อวันที่7กรกฎาคม2562แล้ววันที่9ก็เข้ามาล้อมรั้วเสาปูนนะก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเรายังไงบ้างเราก็ทำการเกษตรปลูกอ้อยและทำกินมาตลอดตั้งแต่ปี2517ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาได้เริ่มเข้ามาในพื้นที่เรายังไงบ้างก็เข้ามาปลูกตอนนี้ก็ยังไม่ถอนรั้วยังไม่ทำอะไรพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของใครของพี่กับน้องสาวเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้หรือเป็นพรบของกรมป่าไม้ค่ะแล้วทำกินตรงนี้หมดป่าไม้ครับให้เราใช้ตั้งแต่ปี2517นะเราใช้ประโยชน์ใช้สอยจากพื้นที่บริเวณนี้มานานวันที่คุณทวีเข้ามาในพื้นที่เขาบอกกับเราอย่างไรบ้างที่เข้ามาใช้ในพื้นที่ปลูกต้นมะพร้าวเขาบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วเราในฐานะที่เป็นเจ้าของที่มาก่อนเราทำอะไรได้บ้างในตอนนั้นตอนนี้ก็ไปแจ้งความค่ะแล้วก็ร้องทุกข์สู่ดำรงธรรมแต่ก็ยังไม่มีการรื้อถอนก็ยังอ่ะปัจจุบันก็ยังค่ะแล้วตอนเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยเราต้องการที่จะให้ทางคนที่มาบุกรุกเนี่ยก็ออกจากพื้นที่ค่ะถอนรั้วแล้วก็ต้นมะพร้าวออกค่ะเห็นไหมไม่กลัวอ่ะ